อบคำถามนี้นะครับว่าเสียงพูดสำคัญอย่างไรมนุษย์เรามีเสียงแตกต่างกันแต่ละคนมีเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ใครมีเนื้อเสียงที่ดีและไพเราะอยู่แล้วก็ถือว่ามีต้นทุนที่ดีเพราะทำให้การพูดน่าฟังและมีโอกาสประสบความสำเร็จด้านการพูดได้มากกว่าผมสังเกตนักพูดที่มีเสียงเบาเสียงเล็กเหมือนเด็กเสียงที่ทุ้มเกินไปแหลมจนแสบหูหรือแหบแห้งจนคนฟังแล้วเหนื่อยแทนจะทำให้การพูดไม่ค่อยน่าฟังขาดความน่าเชื่อถือไร้เสน่ห์เพราะแทนที่คนฟังจะสนใจเนื้อหาที่เราพูดกลับดึงความสนใจไปที่เสียงไม่รื่นหูเหล่านั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงมี7วิธีในการพัฒนาเนื้อเสียงให้น่าฟังมาฝากเพื่อนๆกันครับ 1. เราต้องรู้จักเสียงตัวเราเองก่อนจำไว้ว่าเสียงที่เราได้ยินไม่เหมือนกับเสียงที่คนอื่นได้ยินนะครับเพราะเราได้ยินจากภายในหูของเราส่วนคนอื่นได้ยินจากการเปล่งเสียงออกมาเราจึงควรอัดคลิปวิดีโอตัวเองเวลาพูดมาฟังเมื่อรู้ว่าน้ำเสียงและเนื้อเสียงของเราเป็นอย่างไรก็ต้องเรียนรู้ว่าเป็นเสียงที่ดีแล้วหรือยังถ้ายังเสียงเล็กไปไหมเสียงแหลมเกินไปหรือเปล่าหรือห้าวเกินไปก็ต้องฝึกตัวเองให้มีเสียงที่2เพื่อใช้สำหรับการพูดให้น่าเชื่อถือขึ้น 2. ต้องรู้จักปรับระดับเสียงให้เข้ากับบทสนทนาในชีวิตประจำวันเสียงแบบไหนพูดคุยกับเพื่อนฝูงเสียงแบบไหนพูดกับผู้ใหญ่เสียงแบบไหนพูดต่อหน้าผู้คนจำนวนมากๆหรือเสียงแบบไหนเหมาะสำหรับการนำเสนองานรวมไปถึงการพูดแบบไหนที่จะใช้ในการประชุม 3. ถ้าเราติดอาการพูดที่ไม่ปกติเช่นลิ้นออกมาเวลาพูดเอาลิ้นดันฟันบนควรพยายามเลิกอาการเหล่านี้ให้ได้นะครับเพราะจะทำให้เราขาดความน่าเชื่อถือและไม่น่าฟังไม่น่าดูลองอัดคลิปตัวเองแล้วดูว่าเวลาเราพูดมีอะไรผิดปกติหรือไม่ 4. ลองอัดวิดีโอตัวเองแล้วฝึกพูดหลายๆเสียงเพื่อดูว่าเสียงแบบไหนเหมาะกับโอกาสใดหรืออาจจะต้องลองพูดให้คนรอบข้างช่วยดูให้ช่วยติชมให้ 5. สังเกตว่าเราติดนิสัยพูดคำอะไรเป็นพิเศษหรือไม่เช่นคือแบบว่าเข้าใจไหมอะไรทำนองนี้พยายามเลิกนะครับด้วยการใช้เทคนิคพอสก็ได้ครับคือการพูดแล้วหยุดเป็นจังหวะอย่างเหมาะสมนั่นเองครับ 6. เวลาฝึกพูดให้พยายามคิดว่าเราพูดกับคนที่นั่งหลังสุดเพื่อใช้พลังอย่างเต็มที่ใช้เนื้อเสียงที่แน่นแต่ไม่ใช่การตะโกนนะครับและข้อที่7ครับเปล่งเสียงให้ชัดครับบางคนมีเนื้อเสียงดีมากแต่เวลาพูดฟังแล้วไม่รื่นหูเลยเพราะไม่เปิดปากเวลาพูดดังนั้นควรเปิดปากผ่อนคลายริมฝีปากให้ตำแหน่งฟันและลิ้นเนี่ยอยู่ถูกที่เพื่อป้องกันเสียงที่ดังแค่ในลำคอนั่นเองครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกค่ะก็คือการสร้างการรับรู้โดยการให้ทำความเข้าใจกับบทบาทหน้าที่ของกรรมการสสปชปมีการศึกษาพบว่าผู้ที่ลดเสียงพูดให้ต่ำลงจะช่วยให้เกิดความน่าเชื่อถือและดูภูมิฐานมากขึ้นเราผู้นำประเทศจึงมักพูดด้วยโทนเสียงที่ต่ำลงนั่นเองครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากเป็นคนที่พูดแล้วเสียงไพเราะน่าฟังก็อย่าลืมนำเทคนิคทั้ง7ข้อนี้ไปฝึกกันนะครับต่อคำถามนี้นะครับว่าทำไมการพูดจึงสำคัญกับชีวิตเราทุกคนผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยบ่นกับตัวเองว่าก็เราไม่ชอบการพูดเราไม่ชอบการนำเสนอและจะให้เรารักการพูดการนำเสนอได้ยังไงใช่ไหมครับอ่ะถ้างั้นเรามาฟังข้อได้เปรียบของคนที่รักการพูดและเห็นความสำคัญของการพูดจนกลายเป็นคนที่พูดดีพูดเป็นแล้วเขาได้รับประโยชน์หรือได้เปรียบคนอื่นยังไงกันบ้างข้อที่1ทำให้หน้าที่การงานก้าวหน้านี่แหละครับเหมือนกับผู้นำหลายๆท่านที่เป็นผู้นำองค์กรผู้บริหารประเทศที่ผมกำลังยืนพูดอยู่ต่อหน้าท่านนี่แหละอยู่ในห้องประชุมนี้หลายร้อยชีวิตนี่แหละครับบุคคลเหล่านี้ล้วนมีทักษะการพูดที่ยอดเยี่ยมจึงสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนได้แบบนี้เพราะว่าการจะเข้าสู่ตำแหน่งที่เป็นนักบริหารที่มีบุคคลให้รับผิดชอบให้ดูแลมากมายเนี่ยการสื่อสารสำคัญมากคนเหล่านี้จึงต้องมีการฝึกฝนทักษะการพูดอยู่อย่างสม่ำเสมอครับข้อที่2ทำให้เราได้พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่เสมอทำงานเก่งขยันและต้องนำเสนอให้เป็นด้วยนะครับข้อที่3สร้างโอกาสดีๆให้กับชีวิตเราเพราะทุกวันนี้ใครที่กล้าพูดกล้านำเสนอพูดดีพูดเป็นเนี่ยรับรองเลยว่าเห็นโอกาสมากมายแน่นอนประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นแน่นอนครับข้อที่4ทำให้เรามีรายได้เพิ่มอย่างน่าตื่นเต้นเลยทีเดียวเพราะถ้าเราพูดดีพูดเป็นเราก็จะยิ่งเห็นโอกาสและยิ่งถ้าเราพูดฉลาดนะเราจะยิ่งมีตังค์
รวยแน่นอนครับข้อที่5สร้างความมั่นใจในตัวเองเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเป็นทักษะพื้นฐานของคนที่จะประสบความสำเร็จต้องมีเลยนะครับต้องมั่นใจในตัวเองข้อที่6ถ้าเราเป็นคนพูดดีพูดเป็นพูดเก่งจะเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่รักใคร่ของคนรอบข้างเพราะเราจะดูดีมีเสน่ห์น่าเชื่อถือพูดอะไรก็จะมีคนอยากฟังข้อที่7เป็นการแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำครับเพราะว่าทักษะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของผู้นำก็คือการพูดการสื่อสารที่ยอดเยี่ยมเหมือนกับผู้นำหลายๆท่านที่อยู่ในห้องประชุมแห่งนี้แหละครับทุกท่านล้วนจะต้องนำข้อมูลข่าวสารต่างๆหรือนโยบายต่างๆไปสื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนที่ตัวเองกำลังดูแลอยู่ทั่วประเทศนี้นะครับได้รับฟังรับรู้และเข้าใจเพราะฉะนั้นการพูดการสื่อสารจึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องฝึกฝนและพูดได้อย่างยอดเยี่ยมสำคัญไหมครับสำคัญมากเลยนะครับขอบคุณท่านประธานรัฐสภาครับข้อที่8ครับมันทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจในตัวเองครับเพราะคนที่จะพูดให้คนอื่นฟังได้หรือจะให้ใครมาฟังเราเป็นหลักร้อยหลักพันคนเนี่ยนั่นแสดงว่าเราต้องมีอะไรดีจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่ธรรมดามีความรู้ความสามารถมีสิ่งดีๆที่หลายๆคนอยากจะฟังเราพูดเห็นไหมฮะมันเกิดเป็นความภาคภูมิใจในตัวเองสำคัญมากนะครับและข้อที่9ครับเราจะมีสังคมและมีเครือข่ายใหม่ๆในชีวิตซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากๆและจะสามารถทำให้เรานั้นมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตอีกมากมายเลยรับรองเลยว่าถ้าเราพูดดีพูดเป็นเราจะว้าวแน่นอนครับเห็นไหมครับนี่เป็นประโยชน์เพียงแค่เสี้ยวเดียวเท่านั้นนะครับรู้แบบนี้แล้วเราก็ควรจะเริ่มรักการพูดลุกขึ้นมาพัฒนาทักษะการพูดการสื่อสารของเราให้ดียิ่งๆขึ้นไปแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าการพูดนั้นสร้างโอกาสและสร้างประโยชน์มากมายให้กับชีวิตเราจริงๆเลยผมยิงไม่เข้าที่หนึ่งนะครับประเด็นต่อมาก็คือในเรื่องของพนักงานเนี่ยขอตอบเป็นควรมากตอบที่ตอบที่เราพ่อได้ไหมครับตอบที่เราพ่อผมเนี่ยข้อหนึ่งเนี่ยเราแก้เลยถ้าท่านบอกว่าไม่ใช่ก็ถ้าชีวิตจะต้องเลือกระหว่างแม่กับแฟนคุณจะเลือกใครผมไม่เคยลืมวันที่ผมต้องเลือกระหว่างการไปเที่ยวกับแฟนหรือจะทำเพื่อแม่เหมือนที่เคยทำมาว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงหลายคนมักถามผมว่าหยุดยาววันแม่ไปเที่ยวไหนไม่ไปเที่ยวกับแฟนหรอคำตอบที่ทุกคนมักจะได้ยินผมพูดและเห็นผมทำเหมือนกันทุกปีก็คือไม่ไปไหนหรอกครับเพราะผมจะไปกราบแม่ไปกอดแม่ไปกินข้าวมื้อพิเศษกับแม่ผู้ให้กำเนิดแล้วก็ไปไหว้แม่ไปขอบคุณแม่บุญธรรมผู้มีพระคุณกับผมหรืออย่างน้อยๆก็ต้องโทรพูดคุยขอขมาและขอพรท่านเป็นประจำทุกปีและอีกหนึ่งหน้าที่สำคัญก็คือการเข้าร่วมพระราชพิธีสำคัญต่างๆเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือแม่หลวงของเรานั่นเองผมทำแบบนี้เป็นประจำทุกปีครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าผมต้องเลิกรากับแฟนเพราะ10กว่าปีมาแล้วที่ผมใช้เวลาช่วงวันหยุดยาวนี้ทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดทั้งต่อแม่ผู้ให้กำเนิดต่อแม่บุญธรรมผู้มีพระคุณและการแสดงความจงรักภักดีต่อแม่ของแผ่นดินในฐานะของข้าราชการตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ได้รับทุนการศึกษาจากพระองค์ท่านจนเรียนจบมีงานทำผมจึงมุ่งมั่นที่จะตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินเพราะได้รับเงินเดือนจากภาษีของพี่น้องประชาชนเป็นประจำทุกเดือนจนถึงวันนี้แม้แฟนผมจะไม่เข้าใจเรื่องนี้เลยก็ตามผมไม่เคยลืมวันที่ผมต้องเลือกระหว่างการไปเที่ยวกับแฟนหรือจะทำเพื่อแม่เหมือนที่เคยทำมาว่าความรู้สึกมันเป็นยังไงแต่ไม่ว่าจะตั้งคำถามอีกกี่ครั้งหรือมีปัจจัยเข้ามาให้ผมต้องเลือกอีกกี่ข้อผมก็จะเลือกแม่เสมอครับเลี้ยงกับวันยากคืนยากแล้วเพื่อนๆล่ะครับไปเที่ยวไหนกันบ้างและถ้าชีวิตจะต้องเลือกระหว่างแม่กับแฟนคุณจะเลือกใครถ้าคุณคือคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องการพูดต่อหน้าผู้คนเยอะๆและพูดไม่ได้มันรู้สึกตื่นเต้นมันรู้สึกประหม่าวันนี้ผมมี
3วิธีเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่อยากจะมานำเสนอให้ทุกคนได้ลองไปปรับใช้ดูและถ้าคุณได้นำไปปรับใช้อย่างเข้าใจแล้วเนี่ยนะครับผมมั่นใจเลยว่าคุณจะเป็นคนที่พูดทุกครั้งได้ใจคนฟังทุกเวทีแน่นอนครับเทคนิคที่1เลยก็คือการมองผู้ฟังทุกคนให้เป็นพวกเดียวกันกับเราและเราเองก็คือพวกเดียวกันกับเขาเรามาทำงานหรือมาทำหน้าที่ในวันนี้ภายใต้เป้าหมายเดียวกันเพียงแค่หน้าที่ของเขาคือเป็นผู้ฟังและหน้าที่ของเราคือเป็นผู้พูดหรือผู้บรรยายให้เขาฟังเท่านั้นเองลองนึกดูนะครับว่าถ้าเกิดเราคิดว่าเขาคือผู้บังคับบัญชาเขาคือสูงกว่าเราละเขาคือลูกค้าเขาคือสูงกว่าเราละสูงยังไงครับเพราะว่าอะไรบทบาทของผู้บังคับบัญชาและบทบาทของลูกค้าเขามีอำนาจในการตัดสินเราผู้บังคับบัญชาจะตัดสินเราว่าเราจะถูกลดเงินเดือนจะเพิ่มเงินเดือนหรือเราจะถูกตัดสินว่าเราทำหน้าที่ในวันนี้ผ่านหรือไม่ผ่านในขณะเดียวกันถ้าฝั่งลูกค้าก็คือลูกค้าจะต้องตัดสินเราแน่เลยว่าเราจะถูกเลือกให้ทำงานนี้ไหมหรือจะเลือกโปรเจกต์ของเราไหมถ้าเมื่อไหร่ที่เราคิดว่าเขาคือคนที่มีอำนาจในการตัดสินใจกับชีวิตเราเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันจะไม่เป็นอิสระในการพูดมันจะรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองมันจะรู้สึกต่างๆนานาที่มีความกดดันเข้ามาในการพูดของเราการนำเสนองานของเราสองครับข้อที่สองก็คือให้เราเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดครับการที่เราได้มีโอกาสไปพูดหรือไปบรรยายต่อหน้าผู้คนมากมายเป็นร้อยเป็นพันเนี่ยเราทุกคนแทบจะบอกว่าทุกคนนะครับจะต้องไปหาไปเตรียมตัวหารูปแบบหาแพทเทิร์นหาวิธีการที่เราจะนำเสนอได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดและดีที่สุดบางคนเนี่ยนะครับถึงขั้นไปก๊อปปี้พฤติกรรมหรือไปก๊อปปี้วิธีการของไอดอลเราหรือคนที่เราคิดว่านี่แหละคือเป็นต้นแบบของชีวิตเราซึ่งก็ไม่แปลกกับการที่เราจะมีไอดอลหรือจะมีต้นแบบในชีวิตแต่ว่าอย่าเอาทุกอย่างมาสวมตัวเองจนตัวเองไม่เป็นตัวของตัวเองจนเราขาดเสน่ห์ในรูปแบบที่เราเป็นถึงแม้เราจะเสียงไม่เพราะแต่มันมีเสน่ห์บางอย่างแน่นอนถึงแม้เราจะเป็นคนพูดเร็วแต่แน่นอนไอ้ความพูดเร็วของเราเนี่ยถ้าเราปรับนิดหน่อยปรับให้มันช้าลงนิดหน่อยมันก็จะเป็นเสน่ห์ของเราแต่ไม่จำเป็นต้องไปเอาทุกอย่างของคนคนนึงที่เราคิดว่านั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเอามาใส่ตัวเองเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราจะไม่สามารถทำแบบที่เขาเป็นได้หรอกครับเพราะว่ามนุษย์ทุกคนเกิดมามีเสน่ห์ในแบบฉบับของตัวเองมนุษย์ทุกคนเกิดมาเพื่อพรีเซนต์ความเป็นตัวของตัวเองให้คนอื่นได้รู้จักไม่มีใครที่เกิดมาเพื่อไปเป็นก๊อปปี้ของใครเพราะมันก๊อปปี้ไม่ได้แน่นอนนะครับและที่สำคัญเลยก็คือเราจะต้องเป็นนักพูดที่สื่อสารหรือพูดเนื้อหานั้นออกมาจากใจครับไม่ใช่เกิดจากการจำนะครับย้ำเลยนะครับว่าไม่ใช่เกิดจากการจำเป็นหลักแต่ให้เสนอมาจากใจเป็นหลักนะครับคนดูเราคนฟังเราเขาก็เป็นคนที่ฉลาดพอที่จะรู้สึกได้ว่าคนคนนี้พูดจากความจำหรือพูดจากใจพูดจากความรู้จริงๆหรือพูดจากการท่องมาคนดูเขาก็จะรู้สึกได้แล้วเขาก็จะประเมินเราไปแล้วและข้อที่3ครับสำคัญมากๆเช่นเดียวกันครับก็คือการที่เราจะมาพูดหรือจะมาบรรยายให้ใครฟังเนี่ยนะครับเราจะต้องรู้สึกเสมอว่าเราคือผู้มาให้เราเป็นผู้ให้หลายๆคนคงเคยได้ยินคำนี้นะครับว่ามือผู้ให้ย่อมสูงกว่ามือผู้รับเสมอนะแต่เราไม่ได้บอกว่าเราจะมายกตนข่มท่านหรือเราจะมาบอกว่าตัวเองสูงกว่าใครไม่ใช่นะแต่เรากำลังจะพูดถึงเรื่องของการที่เราปรับสภาพจิตใจเราปรับโลกภายในของเราให้เราเข้าใจว่าวันนี้การที่เรามายืนอยู่หน้าเวทีไม่ว่าจะในฐานะพิธีกรหรือในฐานะของการเป็นผู้บรรยายต่อหน้าผู้คนเป็นร้อยเป็นพันก็ตามเราจงภูมิใจในการเป็นผู้ให้ของเราในวันนี้เรามาให้ผู้คนเป็นร้อยเป็นพันได้มีความรู้อะไรบางอย่างเพิ่มขึ้นเรามีสิ่งดีๆที่เราอยากจะมาแบ่งปันเราอยากจะให้ทุกๆคนได้รู้เรื่องราวอะไรบางอย่างที่เป็นเรื่องที่เรารู้ลึกรู้จริงเพราะถ้าเราคิดแบบนี้แล้วเรารู้สึกแบบนี้แล้วเราจะรู้สึกผ่อนคลายเราจะไม่รู้สึกกดดันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่เราอยากจะแบ่งปันเนี่ยความคาดหวังมันจะน้อยลงแล้วคาดหวังยังไงครับถ้าเราบอกว่าเราจะมาเป็นผู้รับเราจะมาคิดว่าเฮ้ยวันนี้เราจะต้องแบบได้รับคำชมเราทำดีหรือไม่ดีเรามาร้องขอคำชมเรามาร้องขอคำตัดสินของคนอื่นถ้าเราเริ่มต้นจากการทำหน้าที่ด้วยการรู้สึกมาร้องขอเราจะถูกกดดันเพราะเราต้องให้คนอื่นเป็นคนตัดสินต้องให้คนอื่นเป็นคนให้เราเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราจะไม่สบายใจจะไม่สบายตัวไม่สบายกายจะถูกแบบเฮ้ยต้องกำหนดท่าทางต้องกำหนดอิริยาบถ body language ต้องเป็นยังไงต้องนู่นต้องนี่คือทุกอย่างของการเป็นผู้ขอรู้สึกยังไงครับรู้สึกตัวเองเป็นต้อยต่ำรู้สึกตัวเองอยากได้อะไรบางอย่างจากคนอื่นต้องให้ผู้อื่นเป็นคนให้อะไรอย่างเงี้ยนะผมเคยเจอภาพนึงครับที่ผมชอบมากน่าจะเป็นฝรั่งวาดไว้
เป็นภาพที่คล้ายๆกับมีผู้หญิงคนหนึ่งถูกมีดปักหลังเนี่ยหนึ่งเล่มแล้วก็กำลังกอดลูกนะครับเหมือนคล้ายๆปกป้องดูแลลูกอยู่ในขณะเดียวกันก็มีผู้ชายน่าจะเป็นสามีนี่แหละก็มีมีดปักข้างหลังเนี่ยนับสิบเล่มเลยนะฮะกำลังปลอบประโลมผู้หญิงคนนี้ว่าไม่เป็นไรนะไม่เจ็บนะไม่ต้องเสียใจนะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันก็หายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแววตาผู้หญิงคนนี้ก็อาจจะรู้สึกเหมือนประมาณว่าเอ้ยเธอไม่เข้าใจฉันหรอกเธอไม่รู้หรอกว่าฉันโดนมีดปักหนึ่งเล่มเนี่ยมันเจ็บแค่ไหนมันทรมานแค่ไหนที่ฉันต้องเลี้ยงดูลูกด้วยอะไรประมาณอย่างเงี้ยแววตาเขามองอย่างนั้นผู้ชายเองเนี่ยโดนมีดปักสิบเล่มเนี่ยแต่ก็ไม่ได้วกเวกโวยวายนะไม่ได้ที่จะบอกให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองทุกข์แค่ไหนไม่ได้ไปตะโกนไม่ได้ไปเรียกร้องแล้วก็ไม่ได้เหมือนกับไม่ได้ต้องการโยนขยะไปให้คนอื่นเหม็นหรือไม่ได้ต้องการโยนความทุกข์ไปให้คนอื่นรับรู้อะไรเงี้ยก็เก็บไว้คนเดียวดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนเฮ้ยมันก็มีหลายครั้งนะที่เราเองเนี่ยต้องคอยทำหน้าที่ปกป้องคนอื่นดูแลคนอื่นมอบแรงบันดาลใจดีๆให้กับคนอื่นมอบความสุขให้กับคนอื่นทำหน้าที่ของการเป็นคนที่เหมือนเป็นคนที่ไม่มีความทุกข์อะไรเลยไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่ทั้งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีหลายครั้งมีหลายวันมากนะที่ผมรู้สึกแย่อะไรเงี้ยบางทีเราก็บอกใครไม่ได้เราเลือกที่จะเก็บข้อมูลเก็บความทุกข์นั้นไว้คนเดียวเราเลือกที่จะไม่โยนขยะไม่โยนความทุกข์ไม่โยนความลำบากใจนั้นไปให้คนอื่นเดือดร้อนไม่อยากให้คนอื่นได้กลิ่นเหม็นของขยะเหล่านั้นแม่แน่นะเพื่อนๆหลายคนที่ฟังผมอยู่ตอนนี้ก็อาจจะกำลังเป็นเหมือนภาพที่ผมกำลังอธิบายนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเฮ้ยพี่แทรกมาได้ไงกับช่องแค่นิดเดียวเองอ่ะผมกำลังจะเลี้ยวผมก็ตีไฟเลี้ยวแล้วนะพี่ผมรถยนต์นะผมก็ต้องมีพื้นที่ในการตีโค้งแล้วพี่มาเบียดเข้ามาอย่างเงี้ยพี่ก็เห็นผมตีไฟเลี้ยวพี่จะเบียดมาทำไมพี่ขับมอเตอร์ไซค์เบนซ์ป่ะเนี่ยโอ้โหพอเกิดอุบัติเหตุผมก็ต้องมานั่งรับผิดชอบพี่รถผมก็เสียหายรถพี่ก็เสียหายแล้วเราทั้งสองก็เสียเวลาโอ้โหพี่ถ้าพี่พูดอย่างเงี้ยมันไม่จบหรอกถ้าพี่มาบอกว่าผมไม่เข้าใจคนขับมอเตอร์ไซค์ว่ามันจะต้องเลี้ยวได้เลยมันจะต้องยังไงผมก็จะบอกว่าพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าผมขับรถยนต์น่ะผมรู้สึกยังไงผมต้องระมัดระวังแค่ไหนแล้วก็มอเตอร์ไซค์เนี่ยบางคันเนี่ยชอบแทรกชอบอะไรไปแบบมุดไปกับซอกเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วก็มาขูดรถมาเฉี่ยวกระจกผมทำให้หูช้างผมหักบ้างอะไรบ้างเงี้ยพี่ไม่เข้าใจหรอกว่าคนขับรถยนต์อย่างผมมาเป็นยังไงเพราะพี่ก็มองมุมของพี่ผมก็มองมุมของผมอ่ะถูกไหมใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างครับเวลาที่มีปัญหาแบบนี้คนที่ขับมอเตอร์ไซค์ก็มองในมุมของการขับมอเตอร์ไซค์มองในจุดที่ตัวเองยืนคนขับรถยนต์ก็จะมองในมุมที่ตัวเองเป็นและตัวเองกำลังขับรถยนต์อยู่ไม่รู้หรอกว่าเหตุผลของมอเตอร์ไซค์จะเป็นยังไงฉันขับรถยนต์ฉันจะเอาเหตุผลของฉันเป็นที่ตั้งในขณะเดียวกันคนขับมอเตอร์ไซค์ก็บอกว่าเฮ้ยแบบเนี้ยมันไปได้มันเลี้ยวได้ถ้าพี่ปล่อยให้ผมเลี้ยวไปมันก็ไม่ชนแต่พี่มาเบียดทำไมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มองในมุมของมอเตอร์ไซค์นี่แหละฮะถ้าเราทุกคนมองในจุดที่ตัวเองยืนเป็นหลักโดยที่ไม่มองว่าอีกฝั่งนึงหรืออีกจุดนึงที่เขายืนอยู่เนี่ยมันเป็นยังไงเขาเห็นอะไรบ้างเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงบ้างรับรองเลยว่าทุกปัญหาในโลกใบนี้ทุกปัญหาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราจะไม่มีทางจบได้ง่ายๆหรือไม่สงบได้แน่นอนผมยกตัวอย่างอย่างนี้ครับว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งของมหาวิทยาลัยชื่อดังของสหรัฐอเมริกานะครับเขาได้มาเจอเด็กๆในคลาสเนี่ยนะครับกำลังทะเลาะกันกำลังถกเถียงกันไม่สามารถที่จะหาข้อสรุปได้จากมุมมองของทั้งสองฝ่ายเมื่ออาจารย์ท่านนี้ได้ประเมินดูแล้วว่านักศึกษาทั้งสองคนไม่น่าจะสามารถหาข้อสรุปได้ก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าอย่างนั้นเธอทั้งสองคนอยู่นิ่งๆแล้วทำตามที่อาจารย์จะบอกนะครับอาจารย์ก็เลยเอาลูกบอลลูกหนึ่งครับเพื่อนๆมาตั้งไว้ตรงกลางแล้วก็บอกว่าให้ทั้งสองคนเนี่ยไปยืนอยู่คนละฝั่งและให้มองลูกบอลลูกเดียวกันนะครับที่อยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วบอกมาซิว่าเธอเห็นลูกบอลสีอะไรปรากฏว่าน้อง A ก็บอกว่าเห็นเป็นสีดำในขณะเดียวกันนักศึกษา B ที่อยู่ฝั่งนี้ก็บอกว่าเฮ้ยยูมั่วแล้วไม่ถูกแล้วยูจะมาเห็นสีดำได้ไงในเมื่อลูกฟุตบอลที่ฉันเห็นเนี่ยมันเป็นสีขาวเพื่อนๆและจากนั้นก็ให้นักศึกษาทั้งสองคนเนี่ยสลับตำแหน่งกันโดยที่ไม่ให้มองมาที่ลูกบอล นะครับและจากนั้น B ก็ไปอยู่ฝั่งนู้น A ก็มาอยู่ฝั่งนี้และจากนั้นก็หันหน้ามาดูลูกบอลว่าลูกบอลที่ยูทั้งสองคนเห็นเนี่ยเป็นสีดำหรือสีขาวกันแน่อาจารย์ก็ถาม B นะที่กลับไปอยู่ฝั่ง A เมื่อสักครู่นี้นะที่เคยเห็นลูกบอลสีขาวมองดูปรากฏว่าอ้าวเป็นสีดำในขณะเดียวกัน A ที่เคยอยู่จุดนู้นแล้วเห็นสีดำพอมาอยู่ตรงนี้ปุ๊บเห็นเป็นสีขาวปรากฏว่านักศึกษาทั้งสองคนงงแล้วก็มองหน้ากันนั่นเพราะอะไรครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยเขาเอาลูกบอลที่มี2สีครับก็คือสีดำและสีขาวมาวางให้ทั้งสองคนดูแต่ท่านอาจารย์ก็สรุปให้ว่าทั้งสองคนเนี่ยอยู่จุดไหนก็ตาม
เราก็จะมองเห็นจุดที่ตัวเองเห็นชัดที่สุดแล้วก็สรุปภาพรวมว่าโลกใบนี้มันเป็นสีนี้เท่านั้นไม่มีสีอื่นอีกแล้วทั้งนั้นที่จริงๆแล้วเราไม่ได้เห็นอีกฝั่งหนึ่งของโลกใบนี้ว่ามันมีสีขาวหรือสีดำกันแน่อีกหลายมุมอีกหลายเหตุผลมากที่เรามองไม่เห็นแล้วเราสรุปว่าทั้งหมดเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้แหละแค่ที่ฉันเห็นเท่านั้นแหละเธอคนนั้นคนนู้นคนนี้เป็นคนไม่ดีหรือเป็นนู่นเป็นนี่เราสรุปจากอะไรเราสรุปจากประสบการณ์ของเราเราสรุปจากสิ่งที่เรามองเห็นหรือเราสัมผัสได้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์หรือจะเป็นเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของเราเนี่ยเราสามารถนำหลักการนี้มาใช้ได้อย่าเริ่มต้นที่การพูดว่าคุณไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจคุณหรอกอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบนี้นะไม่จบเนาะเจอแต่สิ่งดีๆร่มเย็นเป็นสุขทุกคนครับเย้เพื่อนๆครับวันนี้วันลอยกระทงขอพรดีๆจากพระแม่คงคาผมก็ตั้งใจว่าเลิกงานมาแล้วจะกลับมาที่บ้านมาลอยกระทงแบบเรียบง่ายสบายๆไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องเจอคนเยอะๆก็เลยไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้วางแผนที่จะไปทำอะไรที่ไหนมากมายเลยครับจนกระทั่งเดินไปเจอเจ้าหน้าที่ครับเพื่อนๆเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าวันนี้เรางดขายกระทงค่ะทุกคนต้องทำเองค่ะฮะเฮ้ยผมเนี่ยนะจะทำกระทงเองพระเจ้ามันจะลอยได้ไหมเนี่ยผมก็หันไปมองเจ้าหน้าที่ก็ย้ำว่าคุณหนึ่งต้องทำกระทงเองค่ะโอ้พระเจ้าอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วมันจะลอยได้หรือไม่ได้ก็ต้องลุ้นกันดูครับพี่น้องครับผมก็ลุยทำลงมือทำครับพี่น้องครับมองดูคนอื่นบ้านแล้วก็ทำเฮ้ยปรากฏว่ามันเป็นรูปเป็นร่างมันเป็นกระทงขึ้นมาได้ครับพี่น้องครับไม่น่าเชื่อเจ้าหน้าที่ก็ยังชมผมเลยว่าแหมนอกจากจะหน้าตาหล่อเหลาแล้วเนี่ยยังทำกระทงสวยด้วยนะครับฮิฮิเป็นไงครับโอ้มีกำลังใจขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวและผมก็จะบอกว่าผมแอบลอกไอเดียของน้องหนุ่มสาวชาวจีนคู่หนึ่งครับน่ารักมากๆโดยเฉพาะน้องผู้หญิงน่ารักจริงๆเขาทำออกมาได้สวยงามมากๆครับเอาละครับและในที่สุดผมก็ทำกระทงแรกในชีวิตของผมได้สำเร็จจริงๆครับนี่ครับดูครับสวยไหมครับเห็นไหมจากนั้นผมก็ตั้งใจที่จะไปลอยที่พื้นที่ที่เขาเตรียมไว้ให้ครับปรากฏว่าผมก็ได้เจอคุณป้าท่านหนึ่งครับแต่งตัวน่ารักมากๆกำลังจะมาลอยกระทงพอดีเลยซึ่งในตอนแรกผมก็เรียกเขาพี่นะครับเรียกท่านว่าพี่เพราะดูแล้วไม่น่าจะอายุเยอะถึงขั้นต้องเรียกป้าแต่ปรากฏว่าคุณป้าก็มาเฉลยว่าคุณป้าอายุ65แล้วครับเพื่อนๆครับโอ้โหยังดูสาวดูสวยดูแจ่มอยู่เลยแล้ววันนี้คุณป้าแดงก็แต่งตัวสวยงามสีสันสดใสผมก็เลยชวนคุณป้าเนี่ยนะครับเขาชื่อคุณป้าแดงเนี่ยนะครับมาลอยกระทงด้วยกันซะเลยมาขอพรมาขอขมาพระแม่คงคาไปด้วยกันโอ้โหแต่งตัวสวยงามโดดเด่นมากเลยก็ภูมิใจค่ะที่ว่าปีนึงครั้งนึงเราก็ควรจะรักษาประเพณีไว้ซึ่งบรรพบุรุษเราเคยทอดกันมาเราก็อยากจะรักษาไว้ครับแล้วก็อยากจะให้ทุกคนที่เห็นคลิปวิดีโอนี้นะครับได้รับพรดีๆจากพระแม่คงคาแล้วก็ได้รับความสุขความอิ่มเอมใจจากการที่เราทุกคนมาร่วมกันลอยกระทงขอพรขอขมาพระแม่คงคาไปด้วยกันใครเห็นคลิปวิดีโอนี้ขอให้สบายดีมีความสุขกันทุกคนนะครับนี่แหละครับความสุขที่เรียบง่ายอยู่ที่ไหนเราก็มีความสุขได้เพราะความสุขอยู่ที่เราเป็นผู้เลือกถูกไหมครับเพื่อนหนึ่งเทคนิคของนักพูดที่ดีเมื่ออยู่บนเวทีแล้วดูโดดเด่นมากก็คือการเป็นนักพูดที่ดีต้องเป็นนักฟังที่ดีด้วยครับเพราะว่าการเป็นนักฟังที่ดีจะช่วยให้เราทำหน้าที่พิธีกรผู้ดำเนินรายการหรือเป็นนักพูดบนเวทีได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยสาเหตุ9ประการนี้ครับ 1. การฟังสาระสำคัญของผู้อื่นจะช่วยต่อยอดแนวคิดหรือคำถามที่เกิดประโยชน์ได้ 2. การฟังเป็นการให้เกียรติแสดงความเคารพและให้ความสำคัญกับคู่สนทนา 3. นักพูดหรือพิธีกรผู้ดำเนินรายการที่ดีต้องฟังด้วยใจที่เป็นกลางเคารพความคิดเห็นที่แตกต่างไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่เป็นการขัดแย้งหรือหักหน้า 4. พูดบ้างฟังบ้างทำให้การเกิดการสนทนาที่ลื่นไหลน่าฟังและไม่น่าเบื่อครับ 5. เวลาฟังควรให้ความสนใจให้ความใส่ใจไม่ใช่แค่ฟังให้จบๆไป 6. เมื่อฟังแล้วอยากเสริมประเด็นอะไรอย่าเพิ่งรีบแทรก
ให้รอจังหวะที่เหมาะสมแล้วค่อยเพิ่มเติม 7. เวลาฟังอย่าลืมตอบรับเป็นระยะหรือพยักหน้าบ้างนะครับไม่ใช่ฟังแบบไร้อารมณ์หรือรู้สึกเบื่อ 8. ไม่ชักสีหน้าเวลาที่เราได้ยินสิ่งที่เรารู้สึกไม่เห็นด้วยและ 9. ต้องเป็นคนช่างสังเกตครับหลายครั้งเนี่ยช่วงเวลาใกล้จบงานผู้ถูกสัมภาษณ์หรือแขกรับเชิญมักจะมีท่าทีอึกอักอยากพูดเพิ่มเติมเพราะอาจจะลืมบางประเด็นไปเราควรหยุดพูดแล้วถามว่ามีอะไรที่อยากจะทิ้งท้ายก่อนจบงานไหมครับจริงๆแล้วการเป็นนักฟังที่ดีไม่ได้ส่งผลดีต่อการเป็นนักพูดที่ดีเท่านั้นนะครับแต่ยังส่งผลให้เราเป็นคนที่มีบุคลิกที่ดีมีเสน่ห์ทั้งขณะที่เราอยู่บนเวทีและขณะที่เราสนทนาอยู่กับคนทั่วไปได้ด้วยยอดเยี่ยมเฮ้โอเคครับวันนี้ผมรู้สึกเหนื่อยจังเพื่อนๆงานเยอะมากงานยุ่งจริงๆในวันที่เรารู้สึกเหนื่อยนั้นเพื่อนๆมีวิธีการเติมพลังให้กับตัวเองยังไงกันบ้างครับสำหรับผมแล้วก็มีหลายวิธีนะหนึ่งในนั้นก็คือการได้อ่านหนังสือดีๆสักเล่มเพื่อเติมเต็มความรู้ให้กับใจและสมองมีนักคิดท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์เนี่ยจะมีการเปลี่ยนผ่านพลังงานทุกๆ3ปีเป็นอย่างน้อยเหมือนกับร่างกายของเราครับที่จะต้องมีการเปลี่ยนพลังงานด้วยการเติบโตขึ้นทุกวันแข็งแรงขึ้นทุกวันกล้ามเนื้อสามารถแบกรับน้ำหนักได้มากขึ้นทุกวันจากเด็กไปสู่ผู้ใหญ่นั่นเองจึงไม่แปลกเลยนะครับที่วันนี้เราจะรู้สึกว่าทำไมเรามีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเยอะมากขึ้นทุกวันเหนื่อยขึ้นทุกวันทำไมเราจึงมีงานที่ต้องทำที่ต้องจัดการมากขึ้นทุกวันเรามักจะได้รับโอกาสในการทำงานที่ใหญ่ขึ้นมีความสำคัญมากขึ้นและปัญหาอุปสรรคก็เข้ามาให้เราแก้ไขมากขึ้นเราจะสังเกตเห็นว่ามีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเรามากขึ้นมีเรื่องราวเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรามากขึ้นและการกระทำหรือคำพูดของเราก็จะมีผลกระทบต่อผู้คนมากขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นนักคิดท่านนี้จึงบอกว่าหากเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกอ่อนล้าหมดพลังเมื่อไหร่ให้เราสำรวจตัวเองว่าเรากำลังเจอ6ข้อนี้อยู่หรือไม่ถ้าใช่แสดงว่าเรากำลังเติบโตก้าวหน้าและกำลังจะเปลี่ยนผ่านพลังงานขึ้นไปอยู่ในอีกระดับหนึ่งที่สูงขึ้นกว่าเดิมเก่งขึ้นกว่าเดิมมีศักยภาพมากกว่าเดิมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีกว่าการที่เราจะมานั่งหดหู่เสียใจเหนื่อยล้าท้อแท้หมดกำลังใจที่ได้รับภาระงานหน้าที่และความไว้วางใจจากผู้อื่นมากยิ่งขึ้นเพราะนี่คือสัญญาณที่บ่งบอกให้รู้ว่าชีวิตเรากำลังมีการพัฒนาและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรายังอยู่ที่เดิมมีพลังงานเดิมๆนั่นแสดงว่าเราไม่มีการพัฒนาไม่มีความก้าวหน้าไม่มีความเติบโตตามกฎของธรรมชาติที่สร้างและกำหนดให้สรรพสิ่งต้องมีการเติบโตนั่นเองนักพูดเก่งๆระดับโลกไม่ว่าจะเป็นบิลคลินตันโทนี่ล็อบบินส์บารักโอบามาโอปราห์วินฟรีย์ต่างยอมรับว่าที่พวกเขาเนี่ยประสบความสำเร็จในการพูดได้เพราะพวกเขาล้วนเป็นนักอ่านครับเพราะการเป็นนักอ่านจะช่วยให้เราเป็นนักพูดที่ยอดเยี่ยมได้ด้วยสาเหตุอย่างน้อย6ประการนี้ครับ 1. การอ่านหนังสือทำให้เรารอบรู้และยังทำให้เราเป็นคนมีสมาธิดีด้วย 2. การอ่านหนังสือเนี่ยนะครับอาศัยสมาธิและความตั้งใจซึ่งล้วนแล้วแต่ส่งผลต่อหน้าที่การงานและที่สำคัญเลยก็คือส่งผลต่อการเป็นนักพูดและการดึงทักษะการสื่อสารของเราออกมาใช้อย่างมีสมาธิอย่างมีสตินั่นเองครับ 3. นักอ่านคือนักเล่าครับดังนั้นอย่าแปลกใจเลยครับที่นักอ่านจะใช้เทคนิค storytelling ได้อย่างยอดเยี่ยมเพราะเมื่อเขาอ่านมากเขาก็รู้มากก็ถ่ายทอดออกมาได้ดีมากด้วยเช่นเดียวกันกับหนังสือดีๆเล่มหนึ่งนั่นเอง 4. คนอ่านหนังสือมักมีวิสัยทัศน์กว้างไกลครับรู้วิธีการแก้ปัญหามีไหวพริบเวลาเกิดปัญหาบนเวทีก็จะสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองครับ 5. นักพูดที่เป็นนักอ่านมีความจำเป็นเลิศครับนักอ่านรู้ดีว่าสมองของเราเนี่ยช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินครับสามารถกักเก็บความรู้และเรื่องราวไว้ได้อย่างมากมายเมื่อเราอ่านเยอะย่อมทำให้หน่วยความจำสมองของเราเนี่ยทำงานได้ดีเยี่ยมด้วยเหตุนี้ครับนักพูดที่เป็นนักอ่านจึงมีความจำเป็นเลิศนั่นเองครับและข้อที่6ครับนักอ่านเป็นคนรอบรู้ครับเพราะเวลาอ่านหนังสือเขาไม่ได้อ่านแค่จบๆไปนะครับแต่เขาเลือกดึงสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์จากหนังสือเล่มนั้นออกมาใช้นักอ่านจึงพร้อมเสมอเมื่อถึงเวลาต้องพูดส
ามารถดึงเอาทุกองค์ความรู้นำมาใช้ประกอบการพูดได้อย่างยอดเยี่ยมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าการอ่านมีความสำคัญต่อการเป็นนักพูดที่ดีนักพูดที่ยอดเยี่ยมของเราขนาดไหนแล้วเราต้องลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่รักการอ่านชอบศึกษาค้นคว้าหาความรู้ให้มากยิ่งขึ้นแล้วใช่ไหมครับเพื่อนๆครับขณะที่ผมกำลังเตรียมความพร้อมด้านต่างๆเพื่อทำหน้าที่พิธีกรดำเนินการประชุมผู้บริหารระดับสูงขององค์กรแห่งหนึ่งอยู่นี้ทำให้ผมนึกถึงหนึ่งเทคนิคสำคัญและอยากจะมาแชร์แบ่งปันให้กับเพื่อนๆที่อยากจะเป็นนักพูดหรือพิธีกรที่ยอดเยี่ยมสามารถทำหน้าที่ต่อหน้าผู้ฟังหรือกลุ่มเป้าหมายเบอร์ใหญ่ระดับนี้ได้เบอร์ใหญ่ชนิดที่เรียกว่าบริหารจังหวัดทั้งจังหวัดได้แล้วมาฟังเราพูดพร้อมๆกันทั่วประเทศแบบนี้คิดดูครับเพื่อนๆว่าเบอร์แบบนี้เราต้องมีเทคนิคขนาดไหนเราต้องพัฒนาตัวเองขนาดไหนจึงจะสามารถพูดนำเสนอหรือดำเนินการประชุมแล้วเขาตั้งใจฟังเราเขาสนใจที่จะฟังเราพูดทุกคำพูดได้ซึ่งหนึ่งเทคนิคที่ผมใช้แล้วได้ผลจริงๆทำให้การพูดของผมดีขึ้นจริงๆนั่นก็คือเทคนิคการเป็นนักพูดที่ดีต้องเป็นนักอ่านที่ดีครับและเทคนิคนี้สำคัญมากนะครับเพราะจะช่วยชีวิตนักพูดได้เสมอการเป็นนักอ่านที่ดีไม่ว่าจะเป็นการอ่านข่าวการหาความรู้เพิ่มเติมความรู้รอบตัวหรือแม้แต่การหาความรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราจะพูดความรู้ที่เกี่ยวกับคนที่จะมาฟังเราพูดอาชีพที่เขาทำบทบาทที่เขามีต่อพี่น้องประชาชนและอื่นๆเป็นความรู้ที่เราต้องอ่านและต้องศึกษาให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับนักพูดเก่งๆระดับโลกไม่ว่าจะเป็นบิลคลินตันโทนี่ล็อบบินส์บารักโอบามาโอปราห์วินฟรีย์ต่างยอมรับว่าที่พวกเขาเนี่ยประสบความสำเร็จในการพูดได้เพราะพวกเขาล้วนเป็นนักอ่านครับเพราะการเป็นนักอ่านจะช่วยให้เราเป็นนักพูดที่ยอดเยี่ยมได้ด้วยสาเหตุอย่างน้อย6ประการครับต้มตำน่าทานมากบ้านครับแถวลพบุรีนะครับจังหวัดลพบุรีเรากำลังจะมุ่งหน้าไปที่ชัยภูมิครับเป็นร้านบ้านๆนะครับข้างหลังนี่เป็นไก่ย่างเดี๋ยวปั้นมาเริ่มเลยร้อนด้วยตัวเด็กดูควันขึ้นเลยร้อนขายดีมากครับคุณผู้ชมอร่อยไปด้วยกันครับเขาผ่าดีมากเขาย่างไก่อร่อยไก่นุ่มดีไก่ย่างวิเชียรไก่ย่างวิเชียรนะใช้มือครับใช้มืออร่อยที่สุดอันนี้เป็นวัยรุ่นหนุ่มอัปชั่นน้อยมาซุ้มถ้าเจ้ายังไม่มีเนื้อคู่ก็ขอให้เจอเนื้อคู่นะเจอคู่ชีวิตนะเจอคนรักของเจ้าแล้วก็ผสมพันธุ์กันร่วมกันแพร่ลูกแพร่หลานออกมาเยอะๆนะครับให้ลำคลองแห่งนี้มีแต่ความอุดมสมบูรณ์ตลอดไปนะขอให้เจ้ารักษาชีวิตรอดปลอดภัยนะครับเพื่อนๆอนุโมทนาบุญด้วยกันเขาดีใจนะเนี่ยดูดิเขาดีใจเขาดีใจไปโอ้ไปแล้วเพื่อนๆครับวันนี้วันอาทิตย์ที่23ตุลาคม2565เป็นวันปิยมหาราชนะครับวันนี้ผมจึงอยากเชิญชวนทุกคนนะครับที่เห็นคลิปวิดีโอนี้มาร่วมกันอนุโมทนาบุญถวายบุญกุศลนี้เป็นพระราชกุศลให้กับพระองค์ท่านและบูรพกษัตริย์ทุกๆพระองค์รวมถึงวีรชนผู้กล้าทุกๆคนเลยนะครับที่ท่านเสียสละปกป้องผืนแผ่นดินไทยปกป้องผืนแผ่นดินสยามแห่งนี้ให้เรามีน้ำมีข้าวมีปลามีอาหารมีแผ่นดิน
ที่อาศัยอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์มาตลอดจนถึงทุกวันนี้ท่านใดเป็นทุกข์ก็ขอให้ท่านพ้นจากทุกข์ท่านใดสุขภาพไม่ดีก็ขอให้หายเจ็บหายป่วยหายไข้กลับมาร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์กันใหม่เช่นเคยเหมือนที่ท่านเคยเป็นวัยรุ่นวัยหนุ่มสาวเลยท่านใดที่มีความสุขอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปทุกคนที่เห็นคลิปวิดีโอนี้ร่ำรวยเจริญรุ่งเรืองสบายดีมีสุขกันทุกคนครับขอให้ทุกคนมีความสบายดีมีสุขกันทุกๆคนนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมีทริคง่ายๆที่นักบรรยายหรือวิทยากรทำแล้วโคตรมีเสน่ห์เลยใครที่อยากเป็นวิทยากรหรือนักบรรยายที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจคนฟังตั้งแต่ก้าวขึ้นเวทีและเป็นขวัญใจเป็นที่ชื่นชอบของพิธีกรอีกต่างหากต้องฟังและต้องนำไปปรับใช้เลยนะครับผมทำหน้าที่พิธีกรมามากกว่า15ปีรวมแล้วก็น่าจะ100เวทีได้ทุกครั้งที่ผมกล่าวเชิญผู้บรรยายหรือวิทยากรขึ้นเวทีนั้นผมมักจะเห็นเสน่ห์ของนักบรรยายหรือวิทยากรเนี่ยแตกต่างกันออกไปตั้งแต่ผู้บรรยายธรรมดาพูดก็ไม่ค่อยน่าฟังเท่าไหร่ไม่ค่อยมีเสน่ห์เอาซะเลยก็มีไปจนถึงเจอผู้บรรยายที่โคตรมีเสน่ห์เลยนำเสนอก็เก่งและมีทริคเล็กๆน้อยๆแพรวๆมากมายซึ่งเขาเหล่านั้นแค่ใช้เทคนิคง่ายๆเหล่านี้ก็คือ 1. ให้ความสำคัญกับพิธีกรเมื่อพิธีกรกล่าวเรียนเชิญขึ้นเวทีแล้วนักบรรยายหรือวิทยากรที่ดีควรพูดทักทายและขอบคุณพิธีกรสักเล็กน้อยที่พิธีกรได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมาและประสบการณ์ที่น่าชื่นชมยกย่องของตนให้ผู้ฟังได้รับรู้ซึ่งจะทำให้ผู้บรรยายหรือวิทยากรเนี่ยดูเป็นคนใส่ใจในรายละเอียดของงานและยังเป็นการให้เกียรติและให้ความสำคัญกับพิธีกรอีกด้วยนั่นหมายถึงตลอดทั้งการบรรยายพิธีกรจะตั้งใจช่วยส่งเสริมสนับสนุนการบรรยายของผู้บรรยายหรือวิทยากรอย่างเต็มที่มีประเด็นซักถามหรือมีหน้าที่อะไรที่พิธีกรช่วยได้เขาจะช่วยอย่างเต็มที่ 2. ใส่ใจและให้ความสำคัญกับคนฟังตั้งแต่ยังไม่ขึ้นเวทีด้วยการทำให้ผู้ฟังนั้นรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันกับเขาเช่นการดึงเอาสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้นและเกี่ยวข้องกับคนฟังมาบอกเล่าก่อนที่เราจะพูดคุยเนื้อหาหลักหรือนำเหตุการณ์ที่ได้เจอกับผู้ฟังในที่จอดรถจอดชั้นเดียวกันเดินมาพร้อมกันทานข้าวร้านเดียวกันทานกาแฟร้านเดียวกันหรือมีโอกาสได้พูดคุยกับผู้ฟังคนไหนมีเรื่องเล่าอะไรที่สามารถนำมาพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือยกตัวอย่างประกอบให้ผู้ฟังได้รู้สึกว่าเราคือพูดเดียวกันกับเขาให้นำมาพูดคุยก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักซึ่งจะทำให้การบรรยายของเรานั้นสตาร์ทติดง่ายและจะทำให้เราได้ใจคนฟังง่ายยิ่งขึ้นด้วยครับเห็นไหมล่ะครับเพียงแค่เรารู้จักบริหารเสน่ห์เล็กๆน้อยๆก็ทำให้เราได้ใจคนฟังและได้ใจพิธีกรผู้ดำเนินรายการอีกด้วย 3. ศึกษาหาข้อมูลของผู้ฟังให้ดีก่อนขึ้นพูดว่าเขาเป็นใครเขาต้องการมาฟังอะไรและเพื่อนำข้อมูลไปทำอะไรบ้างเราจะช่วยให้ผลลัพธ์สูงสุดในชีวิตของเขาสำเร็จตามที่เขาต้องการได้อย่างไรบ้างซึ่งหากเราเตรียมตัวแบบนี้นอกจากจะทำให้เขารู้สึกว่าได้ข้อมูลที่ครบถ้วนคุ้มค่าที่เสียเวลามาฟังเราแล้วอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้เราได้รับเชิญไปบรรยายเพิ่มเติมต่อยอดหรือสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับเราได้อีกในอนาคตเพราะสิ่งสำคัญที่สุดของนักพูดหรือนักบรรยายก็คือพูดจบความรู้สึกของคนฟังต้องไม่จบยังรู้สึกอยากจะฟังต่ออยากคิดต่อโดยที่ห้ามกินเวลาของผู้ฟังหรือล่วงเลยระยะเวลาที่นัดหมายโดยเด็ดขาดเลยนะครับในการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมครับมาตรา137มาตรา267ของกฎหมายอาญาซึ่งเป็นการให้การเท็จนะครับเวลาที่ผู้บังคับบัญชาเราเนาะเริ่มต้นจากการวางตัวเป็นผู้บังคับบัญชาแล้วเนี่ยจะลดระดับหรือจะเพิ่มระดับแล้วแต่เราจะเรียกนะไปเป็นพี่เป็นน้องเนี่ยผมว่ามันยากนะถ้าคุณเริ่มต้นที่จะเป็นผู้ปกครองคนจากการเป็นผู้บังคับบัญชาก่อนแล้วจะมาให้ความรู้สึกว่าเฮ้ยน้องๆมาเรียกพี่เป็นพี่สิมารู้สึกกับพี่เหมือนพี่เป็นพี่หน่อยสิอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ผ่านมาคุณทำตัวเองเป็นผู้บังคับบัญชาตลอด
แต่ถ้าคุณเริ่มต้นจากการเป็นพี่ก่อนแล้วได้ใจน้องๆเนี่ยการที่น้องๆหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจะให้เราเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นบางคนถึงขั้นให้ใจเป็นคนในครอบครัวเป็นญาติสนิทเป็นบางคนเนี่ยเป็นพ่อเป็นแม่ที่ซ้ำไปมันง่ายกว่ามากเลยถ้าเกิดคุณเริ่มต้นที่จากการเป็นพี่ก่อนซึ่งผมเชื่อว่าพวกเรารู้สึกเหมือนกันว่าท่านปออาจีนอ่ะเป็นคนที่มีคาแรคเตอร์แบบนี้ก็คือวางตัวกับพวกเราเป็นพี่อ่ะเป็นพี่ก่อนแล้วความเป็นผู้บังคับบัญชาเขาเนี่ยมันโดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ไม่ใช่คนที่มาเป็นผู้บังคับบัญชาก่อนเลยต้องชี้นิ้วต้องสั่งตามนู้นตามนี้แล้วเราค่อยมาบางโอกาสค่อยมาเรียกพี่ว่าเป็นพี่มันเรียกยากมันรู้สึกมันใจมันไม่ได้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าท่านปออาจีนเป็นคนแบบนั้นในแต่ละปีจงทำชีวิตให้ดีขึ้นเพราะในแต่ละวันชีวิตกำลังสั้นลงการอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การหยุดทำในเรื่องสำคัญแต่มันคือการหยุดทุกข์ไปกับเรื่องที่ไม่สำคัญอารมณ์ลบทุกชนิดจะทำร้ายเราก่อนที่จะทำร้ายคนอื่นเสมอส่วนอารมณ์บวกทุกชนิดจะให้พรเราก่อนที่จะให้พรคนอื่นเสมอเช่นกันวิจารณ์คนอื่นทุกวันใจต่ำลงทุกวันวิจัยคนอื่นทุกวันใจสูงขึ้นทุกวันถ้าไม่มีคนมาทำให้คุณโกรธคุณก็จะไม่รู้เลยว่าระดับจิตใจของคุณอยู่ตรงไหนถ้าไม่มีคนมาทำให้คุณทุกข์คุณก็จะไม่รู้เลยว่าตัวเองยังมีอะไรที่ต้องพัฒนาไม่ว่าภายนอกเราจะอยู่กับคนมากแค่ไหนแต่ภายในเรายังอยู่ตัวคนเดียวเสมอจงหาวิธีรักตัวเองให้เจอเพราะไม่มีใครในโลกนี้ที่จะอยู่กับเราสม่ำเสมอเท่ากับตัวเราเองสี่เทคนิคง่ายๆหาสไตล์การพูดของตัวเองรับรองว่าพูดทุกครั้งได้ใจคนฟังทุกเวทีแน่นอนครับ 1. วิเคราะห์ตัวเองให้เป็นรู้จักจุดเด่นของตัวเองให้ได้ 2. รู้จักผู้ฟังอย่างแท้จริงพูดกับใครกลุ่มเป้าหมายเป็นใครใช้คีย์เสียงไหนเช่นพูดกับเด็กต้องคีย์ที่สูงหน่อยพูดกับผู้ใหญ่ต้องลดโมโนโทนให้ดูน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 3.รู้และเข้าใจเนื้อหาที่จะพูดอย่างแท้จริงถ้ายังไม่เข้าใจเราจะอธิบายได้อย่างไม่ถ่องแท้ประยุกต์คำพูดหรือสื่อสารไม่ตรงใจไม่กระชับแน่นอนและ 4. มีการวางแผนการพูดมาเป็นอย่างดีบริหารเวลาในการสื่อสารบริหารเวลาในการพูดได้เป็นอย่างดีเพราะทุกท่านคือบุคคลสำคัญที่สุดในงานนี้นะครับเพราะฉะนั้นรูปบรรยากาศทั้งหมดที่จะถูกสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนทั้งประเทศมีความสามารถในเรื่องของการทำสคริปต์หรืออะไรบรรยายเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยและมีความสามารถสมบูรณ์ประมุขนะครับชีวิตเราไม่ได้เกิดมาอยู่ในบทสนทนาของชีวิตใครไม่ควรเป็นเรื่องเล่าที่เขาใช้คำว่าพูดถึงที่บางทีก็แยกไม่ออกว่าต่างจากคำว่านินทาอย่างไรแต่เราย่อมหนีไม่พ้นเพราะแม้ไม่ได้เรียกว่าหน้าที่แต่มันก็กลายเป็นความบันเทิงในสังคมปัจจุบันอันไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จงมองตนเตือนตนสั่งตนว่าอย่ากังวลกับคำพูดใดๆใส่ใจที่การกระทำของตนก็พอเขาพูดจริงก็ดีพูดไม่จริงก็ดีเราเองรู้ดีโดยไม่ต้องอธิบายเพราะความดีคลี่คลายช้าแต่มาแล้วยั่งยืนอย่าเปลี่ยนชีวิตไปตามความคิดของผู้อื่นและเช่นเดียวกันอย่าเอาชีวิตผู้อื่นมาสร้างเป็นเรื่องเล่าอย่างที่เขาทำวิธีง่ายๆในการแยกแยะว่าคนที่กล่าวถึงเรียกว่าพูดถึงหรือนินทาเริ่มตรงที่ว่าบทสนทนาเหล่านั้นพัฒนาจิตใจหรือทำร้ายผู้อื่นหากชีวิตเราต้องตกอยู่ในบทสนทนาของผู้ใดจงมองว่ามันคือการพูดถึงเพื่อให้เรานิ่งได้ใจเย็นแต่หากใครตกมาอยู่ในบทสนทนาของเราจงเลือกให้เขามาช่วยพัฒนาจิตใจไม่ใช่เอาเขามาทำร้ายเพราะนั่นไม่ใช่หน้าที่และชีวิตใครก็ไม่ควรกลายมาเป็นความบันเทิงในชีวิตผู้อื่นโดยไม่ยินดีถ้าวันนี้คุณเป็นผู้บังคับบัญชาหรือเป็นหัวหน้าคนและมีลูกน้องมาพูดว่าอยากนำเสนองานแทนหัวหน้าจังเพราะหัวหน้าเราพูดไม่เก่งเลยนำเสนอก็ไม่เป็นทำให้ทีมเราเนี่ยดูไม่ดีดูไม่มีคุณภาพในสายตาผู้บริหารหรือสายตาคนฟังเอาซะเลยรู้สึกแย่จังถ้าหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาคนไหนเจอแบบนี้เข้าไปผมเข้าใจความรู้สึกท่านเลยครับลูกน้องก็คงจะไม่เชื่อมั่นในตัวเราเจ้านายก็คงไม่เชื่อใจเราอีกแล้ว
ปัญหาแบบนี้จึงเป็นปัญหาที่ขัดขวางความสุขในการทำงานและขัดขวางการเติบโตในอาชีพการงานเราอย่างมากเลยใช่ไหมครับหัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาลองนำ3เทคนิคการนำเสนอนี้ไปปรับใช้ดูนะครับผมรับรองว่าจะต้องดีขึ้นทันตาแน่นอนครับ 1. ทุกครั้งที่มีการพูดหรือการนำเสนอให้ท่านเริ่มต้นที่ภาพจบก่อนถ้าเขาฟังแล้วเขาจะได้ประโยชน์อะไรการพูดครั้งนี้จะให้คำตอบอะไรกับใครบ้าง 2. ให้นำเสนอเนื้อหาแบบเล่าเรื่องอย่าพูดแบบคนท่องจำมาคนพูดเห็นภาพอะไรคนฟังต้องเห็นภาพเดียวกัน 3. ปิดท้ายด้วยการกระตุ้นจินตนาการของคนฟังให้คนฟังเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นคือเมื่อพูดจบความรู้สึกคนฟังต้องไม่จบให้เขารู้สึกว่าอยากจะฟังต่อคิดต่อจริงๆแล้วการพัฒนาทักษะการพูดนั้นไม่ได้ยากและก็ไม่ง่ายจนเกินไปแต่ถ้าเราใส่ใจฝึกฝนผลลัพธ์ที่ได้มักคุ้มค่าต่อความก้าวหน้าในชีวิตเราอย่างแน่นอนครับผมผ่านวันนั้นมาได้ยังไงผ่านคำพูดที่มันดูถูกเหยียดหยามหรือทำให้เราหมดพลังมาได้อย่างไรเมื่อ10กว่าปีที่แล้วมีคนพูดกับผมว่าผมเป็นพิธีกรที่ไม่ได้เรื่องเลยไม่ค่อยมีสาระเล่นเกินไปแล้วก็อาจจะไม่เหมาะกับงานที่มีผู้ใหญ่เยอะๆหรือมีบุคคลสำคัญเข้ามาร่วมงานโอ้โหฟังดูแล้วเป็นไงครับผ่านมา10กว่าปีครับก็มีคนมาถามกับผมว่าผมผ่านวันนั้นมาได้ยังไงวันที่มีคนพูดคำนั้นกับผมว่าผมไม่มีสาระผมไม่มีคุณค่ามากพอที่จะทำงานสำคัญได้และทำไมผมยังเลือกที่จะเดินอยู่บนเส้นทางบนถนนเส้นนี้อีกเหมือนเดิมทั้งที่คำนั้นมันแรงมากนะกราบเรียนเชิญพระท่านชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษในเรื่องการเสริมสร้างเสถียรภาพและธรรมาภิบาลทางการเมืองไทยในโอกาสนี้ครับขอกราบเรียนเชิญครับสิ่งที่ผมคิดในวันนั้นก็คือเราเชื่อในตัวเองหรือเปล่าเรามั่นใจในของดีที่เรามีอยู่หรือเปล่าบางครั้งนะครับสภาพแวดล้อมก็ไม่สามารถทำให้เราหลีกเลี่ยงคำบางคำพฤติกรรมบางพฤติกรรมของคนได้แต่แน่นอนครับเราเลือกที่จะแปลความหมายหรือมีกระบวนการคิดที่ทำให้เรามีพลังต่อเรื่องราวต่างๆได้ถ้าเรายังคงอยู่ในการแข่งขันนั่นแปลว่าเรายังไม่แพ้ครับเรายังมีโอกาสที่จะชนะหรือเรายังมีโอกาสที่จะไปถึงเป้าหมายและเราก็นำเอาคำที่เขาแนะนำหรือคำที่เขาติเตือนเนี่ยมาพัฒนาตัวเองแต่ถ้าคำพูดเหล่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่จะทำให้เราพัฒนาได้เราก็ต้องมีวิธีการจัดการตัวเองให้ไปต่อได้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือกระบวนการคิดหรือเครื่องมือในการแปลทุกเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตเราครับว่าเรามีเครื่องมือในการแปลความหมายทุกเรื่องราวนั้นให้เป็นพลังในการดำเนินชีวิตหรือไปบั่นทอนชีวิตเครื่องแปลความหมายของเรามีคุณภาพมากพอหรือเปล่าวันนี้เราให้ความสำคัญกับเครื่องแปลความหมายหรือกระบวนการคิดเรามากน้อยแค่ไหนคุณภาพชีวิตของเราก็จะเป็นแบบนั้นแหละครับเรายังมีแรงเรายังมีความเชื่อมั่นในของดีที่เรามีอยู่แล้วเดินหน้าไปกับเป้าหมายที่เรามีไหมถ้าวันนี้เรายังไปไม่ถึงเป้าหมายก็ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้มันจะไปไม่ถึงเพื่อนๆ เห็นด้วยกับผมไหมครับเพื่อนๆ เลือกข้อไหนครับคิดว่าอะไรง่ายกว่ากันระหว่างการเก็บเงินให้ได้ 100,000 บาทหรือการหาเงินให้ได้ 100,000 บาทเพื่อนๆ คิดว่าวิธีไหนง่ายกว่ากันโรเบิร์ตฮิโรซากิบุคคลแห่งยุคและกูรูเรื่องบริหารการเงินที่คนยกย่องกันทั้งโลกได้กล่าวไว้ว่าการไม่มีเงินไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่ปัญหาใหญ่จริงๆคือการไม่รู้วิธีการหาเงินต่างหากแรกๆผมก็ไม่ค่อยอินไม่ค่อยสนใจกับประโยคนี้เท่าไหร่เพราะผมไม่รู้จะดิ้นรนหาเงินเยอะๆไปทำไมจนวันนึงผมได้เข้าเรียนคลาสสำคัญกับไมเคิลโบรักโค้ชและผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งความสุขสำเร็จระดับโลกจึงได้เข้าใจว่าการดึงผู้อื่นขึ้นนั้นมันเหนื่อยน้อยกว่าการดันเขาขึ้นมากอยากจะช่วยคนก็ต้องอยู่ในจุดที่ดึงเขาได้ไม่ใช่เอาแต่ดันเพราะสักวันเราจะเหนื่อยตายวันนี้ผมและหลายๆคนได้คำตอบชัดเจนแล้วว่าเราจะรวยหรือเราจะหาเงินเยอะๆไปเพื่ออะไรเพราะสำหรับผมแล้วมันไม่ใช่แค่การทำเพื่อตัวเองหรือเพื่อครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเท่านั้นแต่มันจะดีต่อสังคมแค่ไหนถ้าเราใส่ใจกับการพัฒนาตนเองจนเก่งในแบบฉบับของเราและหาเงินได้มากขึ้นเพื่อมาช่วยเหลือพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้ด้วยเพื่อนๆเห็นด้วยกับผมไหมครับดีนะครับขออนุญาตเสียงผมปรบมือต้อนรับท่านกำธรทองขุนดังท่านขันธ์ครับเชิญเลยครับกำเนิดตะลงเลขาธิการนะครับปปส.ก็ไปตรวจสอบได้นะครับน้ำลายไหลคุณผู้ชม5 4 3 2 1 action โอ้ยโอ้โ
ชมดูรองเท้าเธอที่ลืมไว้ที่แพร่ที่จะใส่มาลุยป่าอันนี้คือรองเท้าดีกว่าเราจะไปดูสวนไอ้อะไรนะลองกองกันครับดูคุณผู้ชมด้วยผมพาหนุ่มหล่อสาวสวยมาลุยป่าเนี่ยโอ้โอ้รองเท้าลุยป่ารองเท้าลุยป่ารองเท้าใส่มาเพื่อมาลุยป่านะครับนี่นะคะโอ้ว้าวนี่ครับดูเจ๋เลยเจ๋เลยสุดยอดพวงใหญ่ครับพวงใหญ่พวงใหญ่มากอันนี้คือจากต้นนี่อยู่ข้างบนนี่ครับคุณผู้ชมอยู่ข้างบนนี่เองครับเต็มเลยนะต้นเล็กๆเองครับใช่ๆเหมาะสำหรับรูปร่างดีๆโดยเฉพาะสาวสวยเราเนี่ยจะปีนเป็นคนแรกให้ดูต้นเล็กนะครับนี่คือต้นเดียวต้นเล็กด้วยแล้วก็ไม่หมดนะยังมีข้างบนอีกเยอะเลยครับเนี่ยยังมีอีกเยอะเลยเราก็เก็บไว้ก่อนครับโอ้อันนี้มันล่วงในมือพอดีเลยครับมันล่วงในมือพอดีเลยเดี๋ยวครับคุณผู้ชมผมแกะให้คุณผู้ชมดูเลยครับต้นเล็กๆนี่แหละครับน่าทานขนาดไหนครับเหมือนกันเรามาทานไปด้วยกันครับเสียแล้วก็เลยครับมีเวลาน้ำลายไหลคุณผู้ชม5 4 3 2 1 action โอ้ยหวานครับกินมากหวานแล้วอมเปรี้ยวอร่อยกำลังพอดีเลยที่แล้วยังเปรี้ยวอยู่เลยอ่ะโอเคไม่ถูกต้องรับแรงกระลักจะลุกจะตัดได้เวลากลับบ้านหมดเลยเขาเอาละอันนี้คนเดียวหมอก็ได้นะคะคุณผู้ชมครับผมมีอีกหนึ่งต้นผมจะพาคุณผู้ชมไปปีนเก็บสดๆด้วยตัวเองเลยอันนี้เจ้าของเขาเก็บหมดแล้วแต่มีอีกหนึ่งต้นเนี่ยผมซื้อไว้แล้วครับเดี๋ยวไปดูกันซื้อทั้งต้นปีนไปด้วยกันครับคุณผู้ชมครับไปไปในป่าอย่างนี้เลยเหรอเราจะไปทำหรือเปล่าทำแล้วมีหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ครับ1อริยภัทรครับจะเสี่ยงตายนะครับขึ้นไปเอาอย่างนั้นเลยเก็บมานี่ถ้าผมพูดก่อนผมจะบอกว่าวันนี้ครับพี่หมูยันยงจะเป็นคนเสี่ยงตายพี่พูดก่อนนะขึ้นไปนะครับเดี๋ยวมาดูว่าวิธีการเก็บรองกองนะครับแล้วก็มาชิมรองกองของคุณแม่ผิดเนี่ยเราต้องรู้ก่อนจะอร่อยขนาดไหน5 4 3 2เอาละครับเดี๋ยวหมูจะไปเป็นกำลังใจให้กับ1อริยภัทรนะฮะไปเป็นกำลังใจข้างบนด้วยกันด้านล่างดีกว่าครับขึ้นไปเลยครับอยากเห็นนะครับอยากเห็นนะครับพร้อมครับ5 4 3 2เอาละโหได้มาแล้วครับคุณผู้ชมพวงใหญ่เบ้อเลอเลยลูกใหญ่มากพี่หมูมารับหน่อยโอเคโอ้โหว้าว5 4 3 2โอเคเรียบร้อยประมูลที่เริ่มต้น50บาทนะครับเด็กนี้เหรอเด็กนี้ให้51ไม่งั้น101บาทเหลือเยอะสู้บาทเดียวขอสู้ทีละ100ให้มาขอมาอีกทีนึงโอเควันนี้ขอบคุณคุณแม่พิมพ์มากครับสวัสดีครับขอบคุณครับโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาติดตามบรรยากาศที่จะทำให้เรานั้นได้รู้ว่าอุตรดิตถ์มีของดีอะไรบ้างโดยเฉพาะเมืองลับแลยังมีบางอย่างทุเรียนหลงลับแลเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับวันนี้ไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็ตามคุณจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาจากการมีสภาวะที่เป็นทุกข์หรือ suffering state ได้เพราะว่าเวลาที่เรามีความทุกข์หรือกำลังอยู่ในสภาวะ suffering state สมองส่วนหลังของคุณจะทำงานทำให้คุณขาดปัญญาในการแก้ไขปัญหาดังนั้นจงจำไว้เสมอว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีรายได้หลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านหรือหลักหลายล้านก็ตามถ้าคุณยังอยู่ในสภาวะที่เป็นทุกข์หรือ suffering state คุณก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แน่นอนเพราะสมองส่วนหลังหรือที่เรียกว่า limbic system ของคุณกำลังทำงานอย่างเต็มที่ซึ่งมันทำให้คุณดูไม่ฉลาดเลยและไม่สามารถค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาได้อย่างชาญฉลาดแน่นอนเพราะสมองส่วนหน้าทั้งซีกซ้ายและซีกขวาที่เรียกว่า prefrontal cortex จะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติคุณไม่จำเป็นต้องเก่งหรือฉลาดที่สุดและคุณไม่ต้องสงสัยว่าคุณจะเก่งหรือฉลาดได้ยังไงเพียงแค่คุณต้องอยู่ในสภาวะที่งดงามเบิกบานบริสุทธิ์หรือที่เรียกว่า beautiful state
คุณก็จะเป็นคนที่ทำได้ทุกเรื่องฉลาดได้ทุกอย่างเท่าที่คนสำเร็จคนหนึ่งจะทำได้คุณทำได้แน่นอนครับเราต้องมีทักษะการรอคอยความสำเร็จให้เป็นด้วยต้องรู้จักที่จะรอและอดทนต่อความสำเร็จที่เราจะเจอหลายคนอาจจะบอกว่าโอ้ยหนึ่งอริยพัฒน์พูดอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกสักทีเดียวเพราะว่าอะไรเพราะว่าไม่สามารถเลือกได้บางทีเขาอาจจะต้องอยู่ในสภาวะที่เขาจำเป็นอันนั้นเราไม่ว่ากันแต่ว่าวันนี้เราก็ต้องเริ่มต้นจากการขยับขยื่นมันเริ่มก้าวตั้งแต่ก้าวแรกทำยังไงก็ได้ให้เราสามารถก้าวไปอยู่ในจุดที่เราเป็นเราแล้วก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถทักษะที่เรามีอยู่จริงๆแต่ก่อนที่เราจะรู้ตรงนั้นได้เราต้องรู้จากตัวเองก่อนว่าเราเป็นใครถูกไหมทีนี้พอเรารู้ว่าเราเป็นใครปุ๊บแล้วเราจะเดินไปถึงเป้าหมายนั้นได้ยังไงก็นั่นแหละต้องมาหาวิธีการเราต้องมีทักษะการรอคอยความสำเร็จให้เป็นด้วยต้องรู้จักที่จะรอและอดทนต่อความสำเร็จที่เราจะเจอไม่ใช่แบบว่าโอ้วันนี้กูจะไปให้ได้หรือกูไม่เอากูก็ไม่เอาเลยมันก็ไม่ใช่ใครที่อยากประสบความสำเร็จเร็ว10เท่าแล้วเลื่อนมาเจอคลิปนี้ต้องตั้งใจฟังเลยนะครับเพราะว่าผมได้เคล็ดลับนี้มาจากโทนี่ร็อบบินส์นักพูดอันดับหนึ่งของโลกได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์ที่เป็นไปตามสิ่งแวดล้อมคือมนุษย์ที่ไม่ยอมฝึกจิตและจิตวิญญาณของตนเองเชื่อแต่กายหรือปล่อยให้สังขารนำทางชีวิตคือกายอยู่ที่ไหนก็จะเชื่อแบบนั้นเช่นกายอยู่ที่หมู่บ้านยากจนก็จะเชื่อว่าชีวิตนี้ฉันจะต้องยากจนไปตลอดชีวิตกายอยู่ที่ที่มีเงินเดือนแค่หลักหมื่นก็จะเชื่อว่าฉันก็คงจะมีเงินเดือนได้แค่หลักหมื่นเท่านั้นเพราะพ่อแม่ตระกูลหรือคนรอบข้างของฉันเนี่ยก็ทำได้แค่นี้มาตลอดคนที่ทำงานดีทุ่มเทเขาก็ได้เงินเดือนแค่นี้กันทั้งนั้นแหละนี่คือคนที่เขาใช้ชีวิตแบบเชื่อแต่กายอย่างเดียวจนลืมไปว่าชีวิตเขายังมีจิตและจิตวิญญาณซึ่งจริงๆแล้วเราทุกคนก็รู้ดีว่ากายคือของสมมติแต่จริงๆแล้วเราสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของเราได้ด้วยการฝึกจิตคือการฝึกความคิดความเชื่อความรู้สึกพูดและลงมือทำคือเริ่มที่การฝึกภายในของเราเองก่อนเพราะเรารู้ดีอยู่แล้วว่าเราควบคุมกายของเราให้ออกไปจากสภาพแวดล้อมที่ยืนอยู่ในตอนนี้ไม่ได้ซึ่งเป็นไปตามกฎแรงโน้มถ่วงของโลกที่กายจะถูกหน่วงด้วยระยะทางและเวลาเราต้องค่อยๆบ่มเพาะหรือมันสะสมและสร้างความพร้อมให้กับตัวเองเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมเราจึงออกมาและสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิตเราแต่ไม่ใช่หมายความว่าทำไม่ได้แต่จิตคือความคิดของเราที่ไม่มีอะไรหน่วงได้เมื่อคิดปุ๊บก็ถึงทันทีรู้สึกได้ทันทีเช่นรสเปรี้ยวแค่เราคิดว่ามันเปรี้ยวก็รู้สึกได้ว่ามันเปรี้ยวน้ำลายสอเลยถูกไหมครับอากาศดีแค่เรารู้สึกหรือจินตนาการว่าเราอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศดีมากๆเราก็มีความสุขได้เห็นไหมครับสิ่งเหล่านี้แค่คิดถึงเราก็รู้สึกได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องไปเจอสถานการณ์จริงก็ได้เพราะความคิดไม่มีอะไรมาตีกรอบมาเหนี่ยวรั้งคิดปุ๊บถึงทันทีรู้สึกได้ทันทีถ้าเราจะเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมของเราเราจะต้องเริ่มจากการเปลี่ยนความคิดฝึกจิตหรือเปลี่ยนโลกภายในของเราก่อนเพราะโลกภายในของเราไม่มีใครมาควบคุมได้ไม่มีใครมาร่วงรู้หรือบังคับห้ามเราคิดได้ห้ามความรู้สึกของเราไม่ให้เป็นแบบนั้นแบบนี้มันห้ามไม่ได้ไม่มีใครร่วงรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรอยู่เพราะโลกแห่งความคิดของเราคือโลกที่เราคนเดียวเท่านั้นที่รู้มีคนบอกไว้ว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมเราโหยหาการรวมกลุ่มและการยอมรับจากคนอื่นแน่นอนว่าในทางเดินของชีวิตไม่ว่าในเส้นทางไหนโดยเฉพาะทางไกลและทางที่ไม่คุ้นเคยการมีเพื่อนร่วมทางย่อมทำให้เรารู้สึกอบอุ่นหัวใจมากกว่าแต่เชื่อไหมว่าในความเป็นจริงบางครั้งหนทางของชีวิตเราก็เลือกไม่ได้หรอกว่าจะต้องเดินลำพังหรือจะมีคนที่พร้อมเดินเคียงข้างไปกับเราบางเวลาแม้รู้ดีว่าการมีคนเคียงข้างอาจเป็นสิ่งที่ดีกว่าแต่เมื่อเส้นทางที่เราไปไม่มีใครอยากร่วมเดินทางเราก็ต้องเดินเพียงลำพังและแน่นอนว่าไม่มีอะไรหรอกที่จะแย่ไปทั้งหมดแม้แต่การเดินบนเส้นทางที่เดียวดายอย่างน้อยก็อาจจะมีข้อดีและมีความหมายในตัวของมันเองในความคิดของผมจากสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มาข้อดีของการอยู่เพียงลำพังคนเดียวก็คือ
เราอาจไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นมากเท่าที่เราคิดเพราะที่ผ่านมาเราเอาตัวเองไปขึ้นอยู่กับคนอื่นมากจนเกินไปเราเอาความสุขของเราไปขึ้นอยู่กับคนอื่นเป็นประจำพอไม่มีพวกเขาแล้วสมองของเราก็สั่งการโดยอัตโนมัติว่าเราต้องเป็นทุกข์หากเราเอาชีวิตเราไปขึ้นอยู่กับคนอื่นในบางครั้งเมื่อใครบางคนเลือกที่จะไปจากชีวิตเราเราจึงรู้สึกเคว้งคว้างและไม่รู้จะเดินต่อไปอย่างไรแต่พอเราอยู่คนเดียวมานานเราจะพบว่าเรามีความสุขได้แม้เราต้องอยู่เพียงคนเดียวเราก็มีชีวิตที่ดีได้แม้ไม่มีใครเดินร่วมทางในหลายๆครั้งการกลับมาอยู่คนเดียวก็เป็นการเตือนให้เราจำได้อีกครั้งว่าความสุขของเราเป็นของเราและชีวิตของเราก็เป็นของเราเสมอไม่ว่าที่ผ่านมาเราจะเคยฝากไว้กับใครก็ตาม